วันนี้เพื่อนๆมีสมเด็จแบบนี้หรือยังนี่คือพิมพ์มาตรฐานของสมเด็จปี95นะครับหลวงปู่นาคนะครับดูด้านหน้าหลายๆคนอาจจะงงอาจจะสับสนเพราะว่ามันก็คล้ายกับปี06วัดปราสาทบุญวาทใช่ไหมครับเพราะว่าวัดปราสาทก็เอาพิมพ์นี้ไปถอดด้วยเช่นกันแต่พอเราพลิกมาข้างหลังป๊าบนี่เห็นไหมเพื่อนๆเห็นอย่างเงี้ยฮะเพื่อนๆเห็นเนื้อแบบนี้เห็นตาแบบนี้เพื่อนๆก็จะรู้เลยว่าพระองค์นี้เนี่ยเป็นพระของวัดระฆังนะครับซึ่งหลวงปู่นาคเจ้าอาวาสวัดระฆังเนี่ยเป็นผู้สร้างในปี2495แล้วได้เอาไปเข้าในพิธีปลุกพุทธาภิเษกนะครับพิธีพุทธาภิเษกที่วัดอินร่วมกับพระที่จอมพลเผ่านะครับเป็นผู้จัดสร้างจะบอกว่าที่มันดังก็เพราะว่าจอมพลเผ่าในสมัยนั้นน่ะนะถ้าจะสมัยนี้เนี่ยจอมพลเผ่าก็เป็นผู้ทรงอิทธิพลเนี่ยเป็นเบอร์สองรองจากจอมพลสฤษดิ์จอมพลสฤษดิ์คือใครจอมพลสฤษดิ์ก็คือนายกรัฐมนตรีที่เป็นทหารนะคนสำคัญคนหนึ่งนะครับใช่ไหมจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งจอมพลเผ่าเขาจะมีกรมตำรวจนะยุคนั้นเนี่ยเป็นอธิบดีกรมตำรวจด้วยนะแล้วตำแหน่งอื่นผมจำไม่ได้แล้วเป็นตำแหน่งอะไรบ้างแต่ว่าท่านใหญ่มากนะขนาดที่ว่าทหารทุกเหล่าทัพเนี่ยเกรงใจเกรงกลัวท่านนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านประกาศว่าท่านจะทำการสร้างพระในปี2ในวันที่22ตุลาคม2495นะครับเป็นพระสมเด็จถ้าใครสนใจอยากจะเช่าหาบูชาเอาไว้อะไรเอาไว้บูชาก็ไปติดต่อไปพิธีที่นั่นใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้เป็นการสร้างกระแสให้คนอยากได้พระสมเด็จแต่คนก็ไปคิดว่าเป็นสมเด็จที่จอมพลเผ่าสร้างซึ่งจริงๆแล้วในพิธีวัดอินในครั้งนั้นเนี่ยมีทั้งวัดอรุณก็ได้สร้างพระมาด้วยแล้วก็วัดระฆังเพราะว่าเป็นอะไรเป็นเครือข่ายของวัดระฆังใช่ไหมเป็นแฟรนไชส์เครือข่ายวัดระฆังดังนั้นถ้าเราอยากจะรู้จริงๆว่าพระวัดระฆังเป็นยังไงเพื่อนๆต้องมีเนื้อหาแบบนี้นะครับเนื้อหาสูตรการสร้างของวัดระฆังเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นสารตั้งต้นใช่ไหมเป็นสารตั้งต้นในการศึกษาในการเรียนรู้ถ้าเราไม่มีหลังตราแผ่นดินเราก็จะไม่รู้ว่าเนื้อสูตรของวัดระฆังเป็นอย่างไรนี่ดูดิว่าอายุ70ปีนะ2495เนี่ยเนื้อพระอายุ70ปีเขาขนาดเนี้ยพอเรามีตัวนี้ใช่ไหมนี่มีตัวเนี้ยเพื่อนเห็นไหมว่าเนื้อหาเขาเป็นแบบนี้พอเราไปเจอเนี่ยอย่างผมไปเจอแบบเนี้ยผมไปเจอแบบเนี้ยมองผ่านๆก็ไม่รู้หรอกแต่พอเรามี95เราก็มาดูเนื้อพอดูเนื้อปุ๊บเฮ้ยนี่มันสูตรเดียวกันกับหลังตราแผ่นดินเลยนี่ฮะสูตรเนื้อเดียวกันมันสูตรของวัดระฆังนี่ใช่ไหมอ้าวเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะเก็บได้นะใช่ไหมเก็บสะสมพระวัดระฆังได้ใช่ไหมเนี่ยบางครั้งเนี่ยเพื่อนๆไปเจอแบบนี้เนี่ยโอ้โหนี่พระนี่วัดระฆังแต่เพื่อนๆส่องเนื้อดูสิครับมันไม่เข้าอ่ะมันไม่ใช่สูตรเนื้อวัดระฆังอ่ะใช่ไหมมันไม่ใช่สูตรเนื้อเดียวกันผมจะมีองค์เนี่ยดูด้านหน้าเพื่อนๆเห็นไหมว่าสภาพไม่ใช้เนี่ย
เขาสวยสมบูรณ์แบบเนี้ยนะพอพลิกหลังมาปั๊บเนี่ยไหมเพื่อนๆก็รู้ละว่าเป็น2495อายุ70ปีอายุ70ปีเนื้อเป็นแบบไหนเห็นไหมครับเนื้อ70ปีนี่สูตรเนื้อเขาเนี่ยนี่พระไม่ใช้พระไม่ใช้เนี่ยเราก็ดูยากนิดนึงใช่ไหมครับแต่การเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยสิเห็นไหมเพื่อนๆดูว่านี่แหละคือความหนึบนุ่มของพระวัดระฆังคือถ้าสูตรเนี้ยมันทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถจะไปตามหาพิมพ์อื่นๆได้อีก160พิมพ์เลยแต่นี่คือพระที่อายุแค่70ปีนะแค่70ปีเนื้อเขาประมาณเนี้ยเนี่ยเนื้อเขาประมาณเนี้ย70ปีเห็นไหมครับมันจะเหมือนข้าวเหนียวใช่ไหมเหมือนเห็นไหมพอเรามีตัวนี้เป็นองค์ครูแล้วเรามาเจอองค์นี้เนี่ยมันเลยทำให้เราเข้าใจได้ว่าอ๋อเห็นไหมเราได้แล้วหลวงปู่นาคอายุประมาณ70ปีเช่นกันนะฮะสูตรเนื้อเป็นแบบนี้แล้วถามว่าถ้าอยากจะรู้ว่าสูตรเนื้อวัดระฆังที่เก่ากว่า70ปีล่ะเออเราก็จะมาดูนี่ไงนี่คืออะไรนี่คืออินโดจีนไงครับนะอินโดจีนเนี่ย 2,485 ใช่ไหม 2,485 จุดสังเกตง่ายๆนะครับหลังเขาเนี่ยจะเป็นหลังลายกระดานอย่างเงี้ยเห็นไหมเพื่อนๆดูอย่างเงี้ยไม่ค่อยเห็นใช่ไหมพอเอียงนิดนึงเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมว่าเป็นหลังลายไม้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยที่เราได้ยินพวกเซียนนะบอกว่าพระสมเด็จวัดระฆังนะเนาะจะต้องเป็นหลังลายกาบหมากหลังลายกระดานหลังกาบหมากเผลอๆนะเผลอๆจะเป็นอินโดจีนทั้งนั้นน่ะนะท่านเห็นไหมครับเห็นไหมสูตรเนื้อเขาเนี่ยเนื้อเนี่ย80ปีแต่ถ้าเป็นหลังตราแผ่นดินเนี่ยเขา70ปีใช่ไหม80ปีเนื้อเขาเป็นยังไงมาดู80ปีขยายฟืบเห็นไหมเนื้อ80ปีเนื้อสูตรวัดระฆังร่องรอยพระเขาจะเหนอะเหนอะใช่ไหมนี่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอินโดจีนนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จะใช้เรียนรู้ดูว่านี่คือพระ80ปีของวัดระฆังอ่ะใช่ไหมวัดระฆังเนื้อเขาขนาดเนี้ย80ปีได้ขนาดนี้แล้วถ้ามากกว่า80ปีอ่ะเพื่อนๆถ้ามากกว่า80ปีจะเป็นอย่างไรเห็นไหมเนี่ยสูตรเนื้อเขาเนี่ยมันจะมีความหนึบนุ่มใช่ไหมเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เราเห็นกับพระเรียนแบบอ่ะใช่ไหมครับเห็นไหมว่าเนื้อเขาเนี่ยมันจะออกคล้ายๆกับขนมเข่งใช่ไหมเห็นไหม
นี้80ปีแล้วให้ดูนี่มากกว่า80ปีมากกว่า80ปีเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเนื้อเขาจะแกร่งไปอีกระดับหนึ่งละเห็นไหมว่ามันก็จะมีความใสอยู่ในตัวด้วยเนื้อที่อายุมากกว่า80ปีแล้วเห็นไหมครับมันจะกลายไปเป็นหินอ่อนละเห็นไหมเห็นสูตรเนื้อเห็นไหมความที่ว่าเขามาจากสูตรเดียวกันสูตรการสร้างเดียวกันเนี่ยพอเพื่อนๆ เห็นแบบนี้แล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะคัดแยกได้เลยว่าสูตรวัดระฆังมันเป็นเช่นนี้ใช่ไหมพอมันเป็นเช่นนี้มันก็จบใช่ไหมแต่ทุกวันนี้ที่เราไม่จบเพราะว่าต่างคนก็ยกว่าของตัวเองต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่มันไม่มีที่มาไงที่มาของเราเริ่มจากอะไรเราเริ่มจากหลังตราแผ่นดินเราเริ่มจาก2495ใช่ไหมแล้วก็พัฒนาขึ้นมาพอเราได้อินโดจีนเนี่ยเราก็มาดูว่าเนื้อที่มันเก่ากว่าอินโดจีนเนี่ยมันเป็นแบบไหนใช่ไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนใช่ไหมครับใช่ไหมเนื้อเก่ายิ่งเก่ามากเท่าไหร่เนี่ยใช่ไหมมันก็จะดูง่ายขึ้นคือพระเก่าพระแท้เนี่ยมันดูง่ายใช่ไหมครับแต่คนที่เขาบอกว่ามันดูยากเขาบอกเขาต้องการจะหลอกคุณไงให้พวกคุณกลัวพอคุณกลัวแล้วคุณก็ต้องมีใบเซอร์มีใบรับประกันนะไอ้ที่บอกว่าพระแท้ต้องขายได้เนี่ยเห็นไหมผมเอาพระสนามมาเนี่ยไม่จำเป็นพระแท้มันก็ขายได้นะฮะแล้วที่มันขายกันแพงๆเนี่ยเป็น10 20ล้านเนี่ยคุณแน่ใจหรือว่ามันเป็นพระแท้จ้ะในเมื่อคุณยังแยกความเก่าแยกเนื้อหาแยกสูตรการสร้างของแต่ละวัดไม่ออกใช่ไหมครับเห็นไหมเนี่ยนี่องค์หนึ่งนะแล้วถ้าเรามีองค์เดียวก็จะหาว่าเราโม้ใช่ไหมเราก็มีอีกองค์หนึ่งมาสิใช่ไหมองค์นี้ผ่านใช้องค์นี้ไม่ได้ใช้พระองค์ไม่ได้ใช้สภาพจะเป็นเช่นไรนะครับเห็นไหมว่าไม่ผ่านใช้เนี่ยเขาจะมีอีกลักษณะหนึ่งคือการแห้งเซตตัวขององค์พระเนี่ยมันจะช่วยให้เราเห็นว่าเนื้อเขาเนี่ยมันก็ค่อยๆใสเห็นไหมเม็ดปูนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงกายภาพของเม็ดปูนเนี่ยใช่ไหมเนี่ยนี่มันคล้ายๆกับสังคโลกแล้วใช่ไหมเห็นไหมคนเล่นของเก่าเนี่ยเขาจะค่อยๆศึกษาเก็บข้อมูลอ่ะเนี่ยแล้วมามีองค์เนี้ยเพื่อนๆดูว่านี่เห็นนะเนื้อเก่าเนี่ยเห็นไหมว่าเห็นไหมพอนั้นเสร็จเพื่อนๆก็จะได้ว่าเนี่ยมันเก่ากว่า80ปีใช่ไหมครับเห็นไหมว่ามันเป็นสูตรคล้ายๆกับเนื้อหินอ่อนละคล้ายๆกับเปลือกหอยละเห็นไหมคือถ้าเรามีต้นกำเนิดนะเราสามารถที่ไปต่อไปหาสิ่งที่มัน
มันอะไรอ่ะมันเทียบเคียงไงพอเราเทียบเคียงเราเรียนรู้ได้เราก็หาของเก่าได้พอหาของเก่าได้เราก็สามารถจะฟันธงรับประกันได้เลยว่านี่แหละคือสูตรพระวัดระฆังถ้าคนบอกว่าเก๊เก๊เก๊คุณก็ทำยังไงดีอ่ะคือบางครั้งเนี่ยเราไปเถียงกับประธานก็ไม่รู้จะไปยังไงเนาะแต่เนี่ยเราเอาความจริงตรงที่ว่าเอา95มาวางเทียบ95วางเทียบเอา85วางเทียบเอา85วางเทียบแล้วก็เอาส่วนที่เราไม่รู้จักเนี่ยมาเทียบดูใช่ไหมเราก็จะเห็นว่ามันมาแนวทางเดียวกันสูตรการเปลี่ยนแปลงเดียวกันเพราะสูตรการเปลี่ยนแปลงเดียวกันเนี่ยใช่ไหมถ้าเขามาบอกเก๋เนี่ยขอให้ไอตัวที่มันบอกว่าเก๋เนี่ยนะช่วยแสดงหน่อยว่าแท้ของมึงนี่เป็นยังไงใช่ไหมเห็นไหมคือถ้ามันไม่สามารถแสดงได้นี่ก็คือเป็นพวกคนป่วยโรคจิตน่ะที่ชีวิตนี่ต้องการความสนใจมาเรียกร้องความสนใจอ่ะใช่ไหมไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ไม่เสาะแสวงหาแต่เรียกร้องความสนใจอยากจะให้เขาด่าไงเพราะว่าเป็นคนที่ไม่มีตัวตนอยู่บนโลกจริงดังนั้นก็อาศัยโลกโซเชียลนะครับเป็นที่สิงนะครับแล้วก็คอยบูลลี่คนอื่นด้อยค่าคนอื่นเห็นไหมครับพอเรารู้ว่าสูตรเนื้อเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วมันก็ไปหาพิมพ์อื่นทรงอื่นได้ใช่ไหมเห็นไหมครับเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยถ้าองค์สมบูรณ์น่ะราคามันแรงไปไม่มีใช่ไหมเราก็หาหักๆหน่อยนึงมาก็ได้เนี่ยเอามาศึกษาเพื่อการเรียนรู้พอเราศึกษาเราดูเป็นแล้วใช่ไหมเราก็ไปหาองค์สมบูรณ์ได้เนี่ยอย่างองค์นี้เนี่ยเห็นไหมองค์นี้เห็นไหมองค์นี้เป็นพระผ่านซ่อมมาจะให้ดูกระบวนการผลิตอีกอย่างนึงเพื่อนๆดูนะว่าเห็นไหมว่าไอกระบวนการผลิตของหลวงปู่นาคเนี่ยองค์นี้เนี่ยจะเป็นยุคน่าจะช่วง2500ต้นๆนะเป็นยุค2500ต้นๆนะที่ว่าแม่พิมพ์เนี่ยมันมีการพัฒนาไปอีกระดับนึงละนะครับหรือว่าเป็นในยุค95นี่แหละแต่ว่ากระบวนการผลิตเนี่ยนะเขาพัฒนาอะไรนะแม่พิมพ์ไปอีกแบบหนึ่งเพราะอะไรเพราะเพื่อนๆจะเห็นว่าการตัดมันจะมีเนื้อปิ้นใช่ไหมครับการตัดเนี่ยมันจะมีเนื้อปิ้นโผล่ขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับแต่พอเราพิจารณาเนื้อหาของพระนี่เป็นสูตรของวัดระฆังเป็นพระเนื้อเดียวกันกับของหลวงปู่นาคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อนำสืบได้แล้วก็ไม่ต้องสงสัยใช่ไหมว่าเราได้เล่นพระของวัดระฆังจริงๆแล้วถามว่าพระที่สร้างก่อน 2,500 เนี่ยกับพระที่สร้างหลัง 2,500 เนี่ยเพื่อนๆคิดว่าอะไรนะที่จะมีคุณค่ามากกว่ากันที่จะดีกว่ากันน่ะเอาว่างั้นเถอะนะเพราะว่านี่เป็นวินเทจเห็นไหมเพื่อนๆรู้ว่ากระบวนการผลิตเนี่ยมันจะสร้างรอยปิ้นขอบปิ้นขึ้นมาเห็นไหมนี่ก็เป็นวัดระฆังหลวงปู่นาคนะครับอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่ากระบวนการผลิตนี้ซึ่งบางคนเขาบอกว่ามันไม่ใช่มันผิดกระบวนการผลิตแต่เรามาวิเคราะห์มาดูว่าเนื้อสูตรเนื้อเขาเนี่ยมันได้นะกับอายุของพระอายุ70ปี70ปี60ปีมันอยู่ในราวๆเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมเพราะฉะนั้น
พอเรายิ่งศึกษาไปเนี่ยเราก็จะพบคำตอบใช่ไหมคำตอบนี่มันรออยู่แล้วสำหรับคนที่เรียนรู้แต่ถ้าคุณไม่เรียนรู้ไม่ค้นหาคำตอบมันก็จะถูกซ่อนถูกเอาวางไว้เฉยๆอย่างนั้นแหละใช่ไหมครับ